ที่ไม่ยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้าแกร่งรากยังแข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เรารวนและเลื่อมล้ำจะยืนข้างความเป็นธรรมด้วยหัวใจสวัสดีครับท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองจัดโดยสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันและเวลานี้ครับรายการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกครองให้แก่ประชาชนทั่วไปและเผยแพร่แนวคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดให้แก่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทั้งท่านผู้ที่สนใจดำเนินรายการโดยผมวันชนะบุญเอกผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครองสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์อยู่กับท่านผู้ฟังครับก็สวัสดีครับท่านฟังครับวันนี้รายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังนะครับเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้นะครับทั้ง2แห่งในเวลาประมาณ 11:00 นถึง 12:00 นโดยประมาณนะครับแล้วก็เผยแพร่ทาง YouTube นะฮะของสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์นะครับท่านสามารถเข้าไปรับฟังย้อนหลังได้ทาง YouTube นะฮะสำหรับรายการในวันนี้ก็เช่นเคยครับมีเรื่องที่จะนำมาฝากท่านผู้ฟังนะฮะอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่สองเนี่ยอันนี้เรื่องนี้ก็เห็นว่าน่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเป็นกรณีของการพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองในเรื่องของสัญญาทุนนะฮะรับทุนการศึกษาในคดีในเรื่องที่สองนี่จะเป็นกรณีผู้ฟ้องคดีคือหน่วยงานนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลฟ้องเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนะครับฟ้องทั้งผู้รับทุนแล้วก็ผู้ค้ำประกันในคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองก็คือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่1เนี่ยรับทุนการศึกษาของท้องถิ่นไปแล้วปรากฏว่าเรียนไม่จบนะครับเรียนไม่จบกลางคันแต่ก็รับเงินค่าลงทะเบียนไปแล้วบางส่วนนะฮะทางองค์การบริหารส่วนตำบลก็เลยฟ้องเรียกค่าเสียหายนะครับรวมทั้งค่าปรับคืนนะฮะในคดีนี้น่าสนใจครับเพราะว่าศาลปกครองสูงสุดนั้นมีคำพิพากษานะครับว่าผู้รับทุนนะครับไม่ต้องนะไม่ต้องชดใช้ทุนไม่ต้องอย่างไรงั้นเดี๋ยวหลังจากฟังเรื่องแรกแล้วมาติดตามกันนะครับเรื่องแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ไม่สลับซับซ้อนมากนักนะครับเรื่องแรกนี้จะเป็นกรณีของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นนักโทษนะครับฟ้องเจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์รวมทั้งผู้บัญชาการเรือนจำฟ้องกรมด้วยนะครับคนที่เกี่ยวข้องก็ฟ้องมาหมดเลยนะครับในคดีนี้นะฮะเป็นการที่ศาลวินิจฉัยเรื่องเกี่ยวกับเหตุจำเป็นตามมาตรา52มาตรา52แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองวรรคที่1การฟ้องคดีปกครองที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือสถานะของบุคคลจะยื่นฟ้องคดีเมื่อใดก็ได้วรรคที่2อันนี้ที่ศาลนำมาปรับใช้ในคำสั่งศาลนี้นะครับการฟ้องคดีปกครองที่ยื่นเมื่อพ้นกำหนดเวลาการฟ้องคดีแล้วถ้าศาลปกครองเห็นว่าคดีที่ยื่นฟ้องนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจำเป็นอื่นโดยศาลเห็นเองหรือคู่กรณีมีคำขอศาลปกครองจะรับไว้พิจารณาก็ได้นะครับนั่นก็คือตามมาตรา52แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542ครับมาดูเนื้อหากันครับดูเนื้อคำฟ้องกันก่อนนะครับคำนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นนักโทษนะครับเป็นชาวต่างประเทศนะครับเป็นนักโทษเด็ดขาดเป็นชาวต่างประเทศ
ผู้ถูกฟ้องคดีนี้มีอยู่ประมาณมีอยู่15รายด้วยกัน1ในนั้นก็จะ2นั้นก็จะมีฟ้องผู้บัญชาการเรือนจำแล้วก็ฟ้องอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะฮะเนื้อหาของคำฟ้องนะครับซึ่งในคำฟ้องนี้นะฮะโดยสรุปเนี่ยผู้ฟ้องคดีนะฮะเป็นนักโทษเด็ดขาดต้องโทษจำคุก16ปีในความผิดพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522ปัจจุบันถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำนะครับเมื่อวันที่13กันยายน2564ผู้ฟ้องคดีไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเรือนจำนะฮะรักษาอาการนอนไม่หลับแพทย์ได้สั่งจ่ายยาให้ผู้ฟ้องคดีนะซึ่งมีทั้งยาที่อยู่ในรายการควบคุมที่เจ้าที่เรือนจำประจำแดนจะเป็นผู้เก็บไว้จ่ายให้ผู้ฟ้องคดีตามใบสั่งแพทย์แล้วก็ยานอกรายการควบคุมซึ่งผู้ฟ้องคดีสามารถเก็บไว้เองได้นะฮะแต่ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่1และผู้ถูกฟ้องคดีที่15นะ1ก็คือเป็นเจ้าหน้าที่นะครับส่วน15ก็เป็นเจ้าที่เหมือนกันนะน่าจะเป็นผู้คุมกลับจ่ายยาให้ผู้ฟ้องคดีถึงเพียงวันที่16กันยายน2564โดยไม่มีเหตุอันสมควรและบังคับให้ผู้ฟ้องคดีต้องกินยาไม่ตรงตามเวลาที่แพทย์สั่งเพื่อกลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดีทำให้ผู้ฟ้องคดีนอนไม่หลับนะฮะจนเมื่อวันที่19กันยายน2564ก็ต้องขอเข้าพบแพทย์ฉุกเฉินและแพทย์ก็ได้สั่งจ่ายยาให้ใหม่ในรอบนี้ก็ไม่มียาในรายการควบคุมนะครับแต่ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่1และก็ที่15ไม่ยอมให้ผู้ฟ้องคดีเก็บยาไว้เองนะฮะวันที่20กันยายน2564ผู้ฟ้องคดีจึงขอยาทั้งหมดจากผู้ถูกฟ้องคดีที่1แต่ได้รับการปฏิเสธจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็ได้มีหนังสือฝ่ายควบคุมนะครับของเรือนจำเนี่ยนะครับก็มีหมายเลขหนังสือลงวันที่20กันยายน2564รายงานพฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่5ก็คือผู้บัญชาการเรือนจำนะครับว่าผู้ฟ้องคดีได้แสดงพฤติกรรมเออะโวยวายยืนยันที่จะรับยาทั้งหมดไปซึ่งแสดงถึงการไม่เชื่อฟังคำสั่งเจ้าพนักงานผู้ถูกฟ้องคดีที่5ก็มีคำสั่งเรือนจำลงวันที่27กันยายน2564แต่งตั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่2ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่4ก็คือเป็นเจ้าหน้าที่นะครับเป็นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวก็มีหนังสือนะครับลงวันที่5สิงหาคม2565รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่5ก็คือผู้บัญชาการเรือนจำนะครับสรุปว่าผู้ฟ้องนั้นมีพฤติกรรมกระด้างกระเดื่องต่อเจ้าพนักงานจริงเป็นการผิดวินัยฐานกระด้างกระเดื่องต่อเจ้าพนักงานเรือนจำเห็นควรลงโทษทางวินัยลดชั้น1ชั้นนะครับแล้วก็ตัดจำนวนวันลดวันต้องโทษนะที่ได้รับลดวันต้องโทษจำคุกรวมจำนวน15วันหรือมีไม่ถึง15วันให้ตัดวันลดวันต้องโทษจำคุกที่มีอยู่ทั้งหมดและผู้ถูกฟ้องคดีที่6ถึงที่9ในฐานะคณะกรรมการกลั่นกรองตรวจสอบสรุปข้อเท็จจริงก็ได้มีหนังสือลงวันที่15สิงหาคม2565ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่5ก็คือผู้บัญชาการเรือนจำนะครับว่าคณะกรรมการกลั่นกรองนะมีมติเห็นพ้องด้วยตามมติของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ถูกฟ้องคดีที่5ก็เลยมีคำสั่งเรือนจำนะครับลงวันที่17สิงหาคม2565อันนี้ครับคือมูลเหตุแห่งการที่นำมาฟ้องคดีนี้นะครับลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดีโดยให้ลดชั้น1ชั้นนะฮะตัดจำนวนวันที่ได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกจำนวน15วันผู้ฟ้องได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวเมื่อ18สิงหาคม2565ครับอันนี้คือสิ่งสำคัญแล้วนะครับเริ่มได้รับคำสั่งวันที่18สิงหาคม2565จึงมีหนังสือลงวันที่3กันยายน2565นะครับอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่5ผู้บัญชาการนะครับก็ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่5นั้นได้รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเมื่อ5กันยายน2565หนังสือลงวันที่3กันยานะครับได้รับคำหนังสือได้รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเมื่อ5กันยายน2565จากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่5ก็คือผู้บัญชาการเรือนจำจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยผู้ต้องขังชุดที่3ก
็ประกอบไปด้วยผู้ถูกฟ้องคดีที่10ถึง12ดำเนินการตรวจสอบหนังสืออุทธรณ์ข้อเท็จจริงข้อกฎหมายทำความเห็นเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่5ซึ่งกรรมการดังกล่าวก็มีหนังสือลงวันที่3ตุลาคม2565เสนอความเห็นยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีนะครับผู้ถูกฟ้องที่5เห็นว่าก็ผู้ถูกฟ้องคดีที่5ก็เห็นพ้องด้วยจึงส่งคำอุทธรณ์จึงส่งอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่15ในฐานะผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ต่อไปก็คือผู้ถูกฟ้องคดีที่15ผู้ถูกฟ้องคดีที่14นะครับประธานโทษก็คืออธิบดีกรมราชทัณฑ์จากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่13ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่14พิจารณาอุทธรณ์และมีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือกรมราชทัณฑ์ด่วนมากนะครับลงวันที่17กุมภาพันธ์2566ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่5ให้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยให้ผู้ฟ้องคดีทราบผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์เมื่อ24กุมภาพันธ์2566เห็นว่าคำสั่งลงโทษแล้วก็คำวินิจฉัยอุทธรณ์ไม่ชอบนะครับก็เลยเอามาฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นนะครับก็ให้เพิกถอนคำสั่งของผู้บัญชาการเรือนจำนะครับแล้วก็ในขณะที่มีการฟ้องคดีเนี่ยอุทธรณ์ได้ตกลงมาก็เลยมีการขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ไปด้วยนะครับแล้วก็มีคำขออื่นนะครับซึ่งศาลปกครองชั้นต้นนั้นก็พิจารณาแล้วก็เห็นว่าผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องเพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่5คือผู้บัญชาการเรือนจำเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาแห่งการฟ้องคดีไปแล้วนะครับแล้วก็คำวินิจฉัยอุทธรณ์ซึ่งตกลงมาภายหลังจากที่มีการยื่นฟ้องคดีไปแล้วผู้ฟ้องคดีก็ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาแห่งการฟ้องคดีเช่นเดียวกันก็มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความผู้ฟ้องคดีก็อุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นนะครับในส่วนของคำฟ้องที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องเนี่ยมันจะเป็นกรณีที่การส่งคำฟ้องของนักโทษเนี่ยนะครับซึ่งอยู่ในเรือนจำเนี่ยไม่สามารถมายื่นฟ้องได้ด้วยตัวเองก็เลยมีการส่งทางไปรษณีย์นะครับโดยขณะที่ยื่นฟ้องเนี่ยนะครับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ยังไม่ลงมานะฮะผู้ฟ้องคดีก็เลยฟ้องเพิกถอนเฉพาะคำสั่งของผู้บัญชาการเรือนจำไปก่อนนะครับก็เป็นการยื่นฟ้องโดยการส่งจดหมายจากไปรษณีย์จากเรือนจำเนี่ยนะครับเท่าที่ทราบก็คือว่าต้องให้ผู้คุมตรวจสอบอะไรซะก่อนถึงจะมีการอนุญาตให้ส่งไปได้อย่างเงี้ยมันก็เลยมีประเด็นปัญหาเรื่องการฟ้องทางไปรษณีย์ยื่นต่อศาลปกครองนะครับแล้วบังเอิญว่าในการฟ้องเนี่ยมันไม่ได้มีการยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเสียด้วยนะครับมีการฟ้องทางจดหมายธรรมดานั่นแหละครับเพราะว่าก็เข้าใจว่าในเรือนจำมันไม่สามารถที่จะดำเนินการส่งลงทะเบียนได้สะดวกนะครับก็เลยใช้วิธีการยื่นฟ้องทางไปรษณีย์ธรรมดาซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยการยื่นฟ้องทางไปรษณีย์ธรรมดาเนี่ยมันก็ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองนะครับมาตรา46นะครับก็คือคำฟ้องให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในการนี้อาจยื่นคำฟ้องโดยส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อันนี้ก็ว่าไปนะครับเพื่อประโยชน์ในการนับอายุความไม่ถือว่าวันที่ส่งคำฟ้องแก่เจ้าพนักงานไปรษณีย์หรือวันที่ส่งคำฟ้องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อดิจิทัลอื่นใดหรือโทรสารเป็นวันที่ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยหลักแล้วถ้ายื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็คือวันที่เจ้าพนักงานไปรษณีย์รับจดหมายนั่นแหละเป็นวันที่ยื่นคำฟ้องต่อศาลนะครับถึงแม้ว่าจดหมายจะมาถึงศาลภายหลังก็ตามแต่ผมขออนุญาตรวบยอดไปดูในคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดไปเลยทีเดียวแล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้ศาลปกครองสูงสุดก็ได้วินิจฉัยในประเด็นที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยไปด้วยนะครับในคดีนี้ผู้ฟ้องคดีนะครับตอนที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งนะก็คือไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาทั้งคำสั่งลงโทษทางวินัยของผู้บัญชาการเรือนจำต่อผู้ฟ้องคดีนะครับแล้วก็
ไม่รับทั้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ด้วยเหตุที่ว่ายื่นคำฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาแห่งการฟ้องคดีไปแล้วผู้ฟ้องคดีก็ยื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องนะครับต่อศาลปกครองสูงสุดทีนี้ในการวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดก็วินิจฉัยในสองประเด็นด้วยนะฮะก็คือประเด็นที่หนึ่งก็คือการฟ้องเพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัยของผู้บัญชาการเรือนจำก็คือผู้ถูกฟ้องคดีที่5เนี่ยนะครับเป็นการฟ้องที่อยู่ในเงื่อนไขที่ศาลจะรับไว้พิจารณาได้หรือไม่ในประเด็นของการระยะเวลาในการฟ้องคดีในประเด็นที่1ก่อนครับส่วนประเด็นที่2ก็จะเป็นการฟ้องเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์นะฮะในประเด็นที่1ครับศาลปกครองสูงสุดนะฮะวินิจฉัยอย่างนี้ครับเมื่อข้อเท็จจริงนั้นปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งพิพาทก็คือคำสั่งลงโทษทางวินัยผู้ต้องขังนะครับของผู้บัญชาการเรือนจำได้รับแจ้งคำสั่งที่พิพาทในวันที่18สิงหาคม2565ท้ายคำสั่งมีข้อความระบุว่าผู้ฟ้องคดีสามารถโต้แย้งหรืออุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่5ภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งผู้ฟ้องคดีก็มีหนังสือลงวันที่8กันยายน2565อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวก็อยู่ใน15วันนะครับต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่5ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่5ก็ได้รับหนังสืออุทธรณ์ดังกล่าวเมื่อ5กันยายน2565หากผู้ถูกฟ้องคดีที่5ไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ต้องรายงานความเห็นพร้อมกับเหตุผลไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่14ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์นะฮะก็คืออธิบดีกรมราชทัณฑ์เองทั้งนี้เป็นไปตามข้อ2วงเล็บ3ของกฎกระทรวงฉบับที่4พ.ศ. 2540ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539นะฮะก็คือก็ต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการตามปกครองนั่นเองนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่14เนี่ยซึ่งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์นะฮะชอบที่จะต้องพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายใน60วันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่5ได้รับคำอุทธรณ์ก็คือภายในวันที่4พฤศจิกายน2565เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่14ไม่พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดประกอบกับไม่ได้แจ้งเหตุจำเป็นที่ต้องขยายระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบก่อนครบกำหนดดังกล่าวก็ต้องถือว่าวันที่ครบกำหนด60วันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนดก็ตามมาตรา42วรรค2แห่งพรบ.จัดตั้งศาลปกครองนะครับโดยถือว่าวันถัดจากวันครบกำหนดดังกล่าวก็คือวันที่5พฤศจิกายน2565เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุการฟ้องคดีและวันที่5พฤศจิกายนเนี่ยเป็นวันนับเป็นวันแรกที่เริ่มใช้สิทธิ์ในการฟ้องคดีเพื่อที่จะขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้บัญชาการเรือนจำได้นะครับลงวันที่17สิงหาคม2565นะฮะโดยผู้ฟ้องก็จะต้องยื่นคำฟ้องภายในระยะเวลา90วันนับแต่วันดังกล่าวก็คือต้องยื่นฟ้องภายใน2กุมภาพันธ์2566นั่นแหละครับโดยไม่ต้องรอคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่14ก็คืออธิบดีกรมแต่อย่างใดนะครับการที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นนะเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งผู้บัญชาการเรือนจำดังกล่าวนะครับคำสั่งแรกเนี่ยนะครับโดยไม่ได้ยื่นคำฟ้องผ่านเจ้าหน้าที่ของเรือนจำบางโดยไม่ได้ยื่นฟ้องผ่านเจ้าหน้าที่ของเรือนจำนะครับแต่ได้ส่งคำฟ้องฉบับลงวันที่8พฤษภาคม2566ต่อศาลด้วยตนเองทางไปรษณีย์ธรรมดานะศาลปกครองชั้นต้นรับคำฟ้องเมื่อ26พฤษภาคม2566จึงเป็นการยื่นฟ้องที่พ้นกำหนดระยะเวลาตามมาตรา49แห่งพรบ.จัดตั้งศาลปกครองนะฮะศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องในส่วนที่ผู้ฟ้องมีคำขอให้เพิกถอนคำสั่งเรือนจำลงวันที่17สิงหาคม2565ไว้พิจารณาได้การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องในข้อหานี้และให้จำหน่ายคดีออกจากระบบความรับผิดชอบแล้วอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีฝั่งไม่ขึ้น
พราะฉะนั้นโดยสรุปในส่วนของคำสั่งของผู้บัญชาการเรือนจำที่สั่งลงโทษลดชั้นนักโทษของผู้ฟ้องคดีเนี่ยนะครับคือคำสั่งแรกเนี่ยฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาทั้งศาลชั้นต้นและก็ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยตรงกันนะฮะแต่ก็ไม่ได้เกิดความเสียหายอย่างใดนะครับเพราะว่าในกรณีนี้ปรากฏว่ามันจะมีประเด็นที่2นะฮะที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่14ก็คืออธิบดีกรมซึ่งมันมาหลังจากที่มีการยื่นฟ้องนั่นแหละครับแล้วก็ผู้ฟ้องก็ได้มีการยื่นฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ด้วยเนี่ยอุทธรณ์มาทีหลังก็ไม่เป็นไรนะครับแม้ว่าคำสั่งแรกเนี่ยมันฟ้องเมื่อพ้นเวลาไปแล้วแต่ว่าเมื่อมีคำอุทธรณ์ลงมาเนี่ยคำอุทธรณ์โดยผลของมันถ้าหากว่ามันมีผลไปลบล้างคำสั่งแรกด้วยนั่นเองนะครับในประเด็นที่2ครับข้อเท็จจริงนั้นนะครับศาลก็วินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ในวันที่24 กุมภาพันธ์ 2566ครับช่วยจำนะครับท่านผู้ฟังผู้ฟ้องได้รับคำวินิจฉัยอุทธรณ์24 กุมภาพันธ์ 2566ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยในวันดังกล่าวผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิ์ขอให้เพิกถอนมีสิทธิ์ฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนได้ภายใน90 วันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังนั้นก็ชอบที่จะยื่นฟ้องฉบับลงวันที่8 พฤษภาคม 2566ต่อศาลปกครองชั้นต้นภายในวันที่25 พฤษภาคม 2566นะครับฉิวเฉียดมากครับท่านผู้ฟังคือศาลวางไว้แล้วว่าจะต้องยื่นฟ้องภายใน25 พฤษภาคม 2566แต่ข้อที่จริงปรากฏว่าการที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลในวันที่26 พฤษภาคม 2566นะฮะเกินมาวันเดียวนะฮะจึงมีการยื่นฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา49แห่งพรบจัดตั้งศาลปกครองทีนี้น่าสนใจตรงนี้ครับแต่โดยที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นคำฟ้องผ่านเจ้าหน้าที่ของเรือนจำนะครับแต่ยื่นคำฟ้องด้วยตนเองผ่านทางไปรษณีย์ธรรมดาซึ่งแม้ว่าการยื่นฟ้องวิธีการดังกล่าวจะไม่อาจอนุโลมถือเอาวันที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องต่อเจ้าหน้าที่ของเรือนจำเป็นวันที่ยื่นฟ้องต่อศาลได้และไม่อาจถือเอาวันที่ผู้ฟ้องคดีส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานแก่เจ้าพนักงานไปรษณีย์เป็นวันที่ยื่นเอกสารหรือพยานหลักฐานต่อศาลเช่นเดียวกับการส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนนะครับตามข้อ13 วรรค 1แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2543ข้อตามนะฮะในส่วนนี้ขออธิบายนิดนึงก็คือว่าวิธีการฟ้องของผู้ฟ้องคดีในส่วนของฟ้องเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์เนี่ยนะครับคือ ปรากฏว่าเป็นการส่งคำฟ้องด้วยตนเองนะครับแต่ว่าส่งทางไปรษณีย์ธรรมดานะฮะก็ไม่ถือว่าวันที่เจ้าหน้าที่ของเรือนจำเป็นคนที่รับจดหมายเอาไว้แล้วไปส่งให้เนี่ยไม่ใช่เป็นพนักงานไปรษณีย์นะครับแล้วก็ไม่อาจถือเอาว่าเป็นการยื่นคำฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนนะครับเพราะว่ามันเป็นการลงธรรมดานะฮะทีนี้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยต่อครับแต่เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ต้องขังกับบุคคลภายนอกแล้วเห็นได้ว่าในเรื่องดังกล่าวกรมราชทัณฑ์ได้ออกระเบียบปฏิบัติเอาไว้นะกล่าวคือตามข้อ5ของระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการตรวจสอบจดหมายเอกสารพัสดุภัณฑ์หรือสิ่งสื่อสารอื่นหรือสกัดกั้นการติดต่อสื่อสารทางโทรคมนาคมหรือโดยทางใดๆซึ่งมีถึงหรือจากผู้ต้องขังพ.ศ. 2561กำหนดว่าจดหมายเอกสารพัสดุภัณฑ์หรือสิ่งสื่อสารอื่นใดที่มีถึงหรือจากผู้ต้องขังนั้นให้เจ้าพนักงานเรือนจำตรวจสอบเนื้อหาในจดหมายหรือเอกสารหรือตรวจสอบวัสดุสิ่งของในพัสดุภัณฑ์นั้นว่ามีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยของเรือนจำหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไม่ก่อนส่งให้แก่ผู้ต้องขังหรือบุคคลภายนอกต่อไปเมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ต้องขังอยู่ในเรือนจำจึงไม่อาจที่จะส่งคำฟ้องด้วยตนเองเช่นบุคคลทั่วไปได้แม้ว่าคำฟ้องดังกล่าวเป็นคำฟ้องที่ยื่นด้วยตนเองผ่านทางไปรษณีย์ธรรมดา
แต่การส่งคำฟ้องทางไปรษณีย์ก็ยังคงมีความจำเป็นที่จะต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ของเรือนจำก่อนที่จะส่งให้แก่บุคคลภายนอกต่อไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในข้อ5ของระเบียบดังกล่าวและโดยที่ เรื่องการกำหนดระยะเวลาในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นก็บัญญัติไว้ในมาตรา49ก็คือการฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนะครับอันนี้อยู่ที่มาตรา49นะครับแล้วก็มีข้อยกเว้นครับเว้นแต่กรณีที่จะมีบทกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นอันนี้คือข้อยกเว้นของมาตรา49นะครับในเรื่องของระยะเวลานะครับหรือวิธีการฟ้องกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นตามกฎหมายเฉพาะก็ว่าไปทีนี้มีมาตรา52วรรคหนึ่งนะฮะแห่งพรบจัดตั้งศาลปกครองนะครับบัญญัติว่าการฟ้องคดีปกครองที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือสถานะของบุคคลจะยื่นฟ้องคดีเมื่อใดก็ได้แล้ววรรคที่2ครับบัญญัติว่าการฟ้องคดีปกครองที่ยื่นเมื่อพ้นกำหนดเวลาการฟ้องคดีแล้วตรงนี้สำคัญครับถ้าศาลปกครองเห็นว่าคดีที่ยื่นฟ้องนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจำเป็นอื่นโดยศาลเห็นเองหรือคู่กรณีมีคำขอศาลปกครองจะรับไว้พิจารณาก็ได้ดังนั้นนะฮะอันนี้ที่ศาลปกครองสูงสุดจะวินิจฉัยนะครับการที่คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีที่ส่งทางไปรษณีย์ต่อมายังศาลปกครองเมื่อล่วงพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวนั้นถือเป็นกรณีที่มีเหตุอันเป็นอุปสรรคขัดขวางมิให้ผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำฟ้องภายในระยะเวลาดังกล่าวได้กรณีจึงมีเหตุจำเป็นอื่นตามมาตรา52วรรค2แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542ศาลจึงรับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาได้ตามข้อ30วรรค2แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2543อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีประเด็นนี้ฟังขึ้นการที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากระบบความนั้นศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วยจึงมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีเฉพาะในส่วนที่มีคำขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่14ก็คืออธิบดีกรมราชทัณฑ์นะครับตามหนังสือด่วนมากลงวันที่17กุมภาพันธ์2566ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปนะครับนี่คือคำสั่งศาลปกครองสูงสุดคำสั่งที่401/2567ครับก็โดยสรุปครับในคดีนี้ผู้ฟ้องคดีเนี่ยได้รับคำสั่ง2คำสั่งคำสั่งแรกก็คือคำสั่งของผู้บัญชาการเรือนจำที่ลงโทษลดชั้นนักโทษและคำสั่งที่2ได้รับหลังจากยื่นฟ้องไปแล้วนะฮะก็มาฟ้องเพิกถอนคำสั่งที่2ก็คือคำวินิจฉัยอุทธรณ์ในคำสั่งแรกเนี่ยศาลชั้นต้นกับศาลปกครองสุดเห็นพ้องกันว่าเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาในการฟ้องคดีไปแล้วก็ไม่สามารถฟ้องเพิกถอนคำสั่งแรกได้นะฮะคำสั่งที่2ก็คือคำวินิจฉัยอุทธรณ์นะครับศาลปกครองชั้นต้นก็เห็นว่าฟ้องเมื่อพ้นเหมือนกันแต่ศาลปกครองสุดเห็นว่ามีเหตุจำเป็นที่เป็นอุปสรรคขัดขวางนะครับในการที่ผู้ฟ้องคดีจะยื่นฟ้องคือต้องให้เจ้าพนักงานเรือนจำนั้นตรวจสอบจดหมายเสียก่อนตามระเบียบนะก็ถ้าดูในข้อเท็จจริงที่วางไว้ให้ก็คือว่าผู้ฟ้องจะต้องยื่นฟ้องไปในวันที่25พฤษภาคมนะฮะแต่ปรากฏว่าคำฟ้องมาถึงศาลวันที่26พฤษภาคมแค่วันเดียวนะฮะในประเด็นนี้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเป็นไปตามมาตรา52วรรคที่2มีเหตุจะเป็นอื่นนะฮะขัดขวางไม่ให้ผู้ฟ้องคดีนั้นได้ยื่นคำฟ้องคดีได้ทันก็เลยกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นในส่วนที่ไม่รับฟ้องไม่รับคำฟ้องในส่วนที่ฟ้องเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ก็เป็นให้รับคำวินิจฉัยอุทธรณ์นะครับก็คดีนี้ก็จะวินิจฉัยอยู่ในอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นที่จะพิจารณาต่อไปนะครับว่าคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของอธิบดีกรมในกรณีคำสั่งลดชั้นนักโทษของผู้ฟ้องคดีนี้ชอบหรือไม่ชอบอย่างไรนะครับก็ศาลก็จะพิจารณาไปตามรูปคดีต่อไปนะครับอันนี้ก็คือประเด็นสำคัญที่อยากจะฝากนำให้ท่านฟัง
ได้รู้ก็คือว่าในเรื่องของการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาไปแล้วเนี่ยก็จะได้รับการยกเว้นได้นะถ้าหากว่าเข้ากรณีตามมาตรา52วรรค2นะฮะซึ่งมาตรา52วรรค2นี่ก็บัญญัติเอาไว้ว่าการฟ้องคดีปกครองที่ยื่นเมื่อพ้นกำหนดเวลาการฟ้องคดีแล้วถ้าศาลปกครองเห็นว่าคดีที่ยื่นฟ้องนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมอันนี้ไม่เป็นประโยชน์นะครับแต่ไม่เข้าประเด็นนี้ครับคือว่ามีเหตุจำเป็นอื่นโดยศาลเห็นเองนะฮะก็ศาลก็ได้วินิจฉัยว่ามีอุปสรรคขัดขวางในการที่ทำให้เขายื่นฟ้องไม่ทันนะครับศาลปกครองจะรับไว้พิจารณาก็ได้อันนี้ก็ต้องไปพิจารณาประกอบกับข้อ30นะฮะของระเบียบนะครับข้อ30วรรคที่2ของระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2543วรรคที่2นะฮะข้อ30วรรค2ก็คือคำฟ้องที่ยื่นเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีแล้วให้ศาลมีคำสั่งไม่รับไว้พิจารณาและสั่งจำหน่ายคดีออกจากระบบความเว้นแต่ศาลเห็นว่าคดีนั้นเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจำเป็นอื่นโดยศาลเห็นเองหรือคู่กรณีมีคำขอศาลจะรับไว้พิจารณาก็ได้คำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาให้เป็นที่สุดนะฮะนั่นก็คือเรื่องแรกที่นำมาฝากท่านผู้ฟังครับเอาละครับขออนุญาตพักสักครู่นึงแล้วมาติดตามเรื่องที่2ครับรับทุนจากท้องถิ่นไปแล้วเรียนไม่จบแต่ก็ยังไม่ต้องจ่ายเงินที่รับไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันครับว่าศาลปกครองสุดวินิจฉัยเอาไว้ว่าอย่างไรครับสิ่งที่เราทุกคนล้วนภูมิใจแต่ละคนเหมือนดังใบไม้แค่ใบหนึ่งใบเล็กๆซึ่งไม่มีค่าใดลมเบาๆโบกมาย่อมลอยตามลมไปปลิดปลิวไปทั้งใดสุดแต่ความเป็นจริงแต่ใบไม้ทุกใบเมื่อรวมกันด้วยพลังนับพันผูกกันด้วยการกิ่งกลายเป็นเนียนร่มเงาให้พึ่งพิงลมแรงแดดแรงรังแกจะคอยดูแลทุกสิ่งติดตามความเป็นจริงให้กับคนทั้งหลายเหมือนไม้ใหญ่ที่ไม่ยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้าแกร่งรากยังแข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เร่ร่วนและเลื่อมล้ำจะยืนข้างความเป็นธรรมด้วยหัวใจไม่มีใครต้องการให้ย่ำยีไม่มีใครต้องการเจ็บช้ำและร้าวรานที่ตรงนี้ที่เราต้องช่วยกันมีคนหมื่นพันยังรอให้เราดูแลทุกวันด้วยมือเราเท่านั้นรวมฝ่าฟันกันไปเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ไม่ยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้าแกร่งรากยังแข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เร่ร่วนและเลื่อมล้ำไปอย่างนั้นไม่ว่าใหญ่
สูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เร่ร่วนและเลื่อมล้ำจะยืนข้างความเป็นธรรมตลอดไปขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการคุยเรื่องคดีปกครองจัดโดยสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ดำเนินรายการโดยผมวันชนะบุญเอกผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครองสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์อยู่กับท่านผู้ฟังครับในครึ่งที่สองครับวันนี้แน่นด้วยเนื้อหาสาระเลยนะครับไม่ได้มีเวลาพูดเรื่องอื่นกับท่านผู้ฟังเลยนะครับเดี๋ยวเอาไว้ตอนท้ายเดี๋ยวค่อยคุยกันในคดีเรื่องที่สองนะครับเป็นคำพิพากษาครับท่านผู้ฟังครับก็ผู้ฟ้องคดีนั้นก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลนะฮะส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งก็คือผู้รับทุนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในนั้นนะครับแล้วก็ผู้ถูกฟ้องคดีที่สองก็เป็นผู้ค้ำประกันมาดูคำฟ้องสักนิดหนึ่งครับท่านฟังครับผู้ฟ้องคดีก็คือองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งขณะดำรงตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดกองช่างของผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาการรับทุนลงวันที่10กุมภาพันธ์2553กับผู้ฟ้องคดีก็คืออบต.ผู้ถูกฟ้องคดีที่2เป็นผู้ทำสัญญาค้ำประกันต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่1ได้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่งนะครับเมื่อครบกำหนดการศึกษาตามหลักสูตรแล้วผู้ฟ้องคดีก็ได้มีหนังสือลงวันที่3กรกฎาคม2556แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่1รายงานผลการศึกษาและมีหนังสือสอบถามสถานภาพการศึกษาของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก็ได้มีหนังสือลงวันที่8สิงหาคม2556แจ้งผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นอบต.ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่1เข้าศึกษาเมื่อ6มิถุนายน2552แต่ไม่สำเร็จการศึกษาและพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาเมื่อ12กุมภาพันธ์2556นะครับผู้ฟ้องคดีก็เลยมีหนังสือทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ชดใช้ทุนการศึกษาจำนวน 66,000 บาทนะครับและค่าปรับอีก2เท่าของทุนการศึกษารวมเป็นเงินที่จะต้องชดใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน198,000 บาทซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่1ได้รับการคืนสภาพการเป็นนักศึกษาแล้วโดยนำหลักฐานสำเนาใบเสร็จรับเงินค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษามาแสดงเป็นหลักฐานและผู้ฟ้องคดีก็ได้อนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ศึกษาต่อหลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีก็มีหนังสือ2ฉบับนะฮะแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่1ให้ชดใช้เงินทุนและค่าปรับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 198,000 บาทรวมทั้งมีหนังสือลงวันที่24สิงหาคม2558แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่2ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันอันนี้ต้องแจ้งนะครับให้ชดใช้เงินจำนวนดังกล่าวนะฮะโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็ได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งความคืบหน้าในการขอลงทะเบียนศึกษาต่อและผู้ฟ้องคดีก็ได้พิจารณาอนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ศึกษาต่อนะฮะก็ได้รับการพิจารณา2ครั้งแล้วนะครับแล้วต่อมาผู้ฟ้องคดีก็มีหนังสือลงวันที่7ตุลาคม2558แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ปฏิบัติตามสัญญาการรับทุนนะครับผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็มีหนังสือตอบกลับนะฮะลงวันที่22ตุลาคม2558แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าจะจบการศึกษาภายใน2ภาคการศึกษาผู้ฟ้องคดีก็ได้อนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ศึกษาต่อนะฮะหลังจากนั้น17กุมภาพันธ์2559ผู้ฟ้องคดีก็ตรวจสอบพบว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่1ไม่ปฏิบัติตามสัญญาการรับทุนจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง2ชดใช้เงินตามสัญญาการรับทุนก็เป็นจำนวนเดิมก็คือ 198,000 บาทภายใน15วันพ้นกำหนดระยะเวลาผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง2ก็ไม่ชดใช้นะครับผู้ฟ้องคดีจึงยกเลิกสัญญานะฮะตามหนังสือลงวันที่
23พฤษภาคม2559แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองทราบและให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ยุติการศึกษาเนื่องจากมิได้ตั้งใจและเพียรพยายามอย่างที่สุดให้จบการศึกษาตามกำหนดรวมทั้งได้ละเลยทอดทิ้งการศึกษาก่อนการสำเร็จการศึกษาตามข้อ5และให้ชดใช้ทุนแก่ผู้ฟ้องคดีตามข้อ6ของสัญญาการรับทุนนะฮะเป็นเงินจำนวนเท่าเดิม 198,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันที่ผิดนัดนะครับก็ผู้ถูกฟ้องทั้งสองก็เพิกเฉยไม่ชำระหนี้ก็เลยเอามาฟ้องคดีต่อศาลนะครับ เรียกให้ชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยนะครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้นหน้าวันฟ้องนะครับ 268,000$59.45 นะครับมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นให้ชำระเงินในจำนวนนี้นะฮะซึ่งศาลปกครองชั้นต้นก็ได้มีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ชำระเงินจำนวน 146,304.57 บาทพร้อมดอกเบี้ย 107.5 ของต้นเงินจำนวน 132,000 บาทนับถักจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จและให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่2ร่วมกันรับผิดกับผู้ถูกฟ้องคดีที่1จำนวนเงิน 133,622.95 บาทแก่ผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดคืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีนะครับคดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง2ก็อุทธรณ์นะฮะอุทธรณ์คำพิพากษาต่อไปซึ่งศาลปกครองสูงสุดนะก็ได้วินิจฉัยอย่างนี้ครับก่อนที่จะวินิจฉัยอย่างนี้มันมีประเด็นที่ผมจะขออนุญาตนำมาอ่านให้ท่านฟังได้ฟังก่อนก็คือข้อ8ของสัญญารับทุนเนี่ยเขียนไว้น่าสนใจทีเดียวกำหนดอย่างนี้ครับเมื่อผู้รับสัญญากำหนดให้ข้าพเจ้าเข้ารับราชการอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลข้าพเจ้าสัญญาว่าข้าพเจ้าจะเข้ารับราชการอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลติดต่อกันไม่น้อยกว่า2เท่าของระยะเวลาที่ข้าพเจ้าได้รับทุนตามสัญญานี้อันนี้ก็สำคัญนะครับข้อเท็จจริงนะศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยอย่างนี้ครับข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่1ได้รับทุนการศึกษาจากผู้ฟ้องคดีในระดับปริญญาตรีนะฮะหลักสูตรดังกล่าวนะครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเมื่อวันที่6มิถุนายน2552โดยได้รับทุนจำนวน2งวดงวดละ 33,000 บาทต่อมาหลังจากครบกำหนดระยะเวลาตามหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วเนี่ยผู้ฟ้องคดีก็คืออบต.นะครับมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่1รายงานผลการศึกษาพร้อมเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึกษาแล้วก็มีหนังสือถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อสอบถามสถานภาพการเป็นนักศึกษาของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก็ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่1นั้นเข้าศึกษาเมื่อ6มิถุนายน2552แต่ไม่สำเร็จการศึกษาและพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อ12กุมภาพันธ์2556ก็4ปีนะครับผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือนะครับแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ชดใช้ทุนการศึกษาที่รับไปจำนวน 66,000 บาทพร้อมทั้งค่าปรับตามสัญญาการรับทุนอีก2เท่าของทุนการศึกษาดังกล่าวรวมเป็นเงิน 198,000 บาทนะฮะทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือที่มท 0808.2/V1829 ลงวันที่15กันยายน2552เรื่องซักซ้อมวิธีการให้ทุนการศึกษาและตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็จะมีหลักเกณฑ์ตามนี้นะครับผู้ฟ้องคดีจึงอนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ศึกษาต่อหลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีก็มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ชดใช้เงินทุนและค่าปรับมาเป็นระยะอีกหลายฉบับแต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็ได้ขอให้ผู้ฟ้องคดีให้โอกาสให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ศึกษาต่อด้วยทุนของผู้ถูกฟ้องคดีที่1เอง
โดยได้นำหลักฐานสำเนาใบเสร็จรับเงินลงวันที่16กันยายน2558มาแสดงต่อผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็ได้รับอนุมัติจากผู้ฟ้องคดีให้ศึกษาต่อมาโดยตลอดนะครับต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ตรวจสอบพบว่าเอกสารที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1นำส่งซึ่งเป็นสำเนาใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏลงวันที่5กันยายน2556และสำเนาใบเสร็จรับเงินลงวันที่16กันยายน2558มีเพียงรายการค่าพักการเรียนรักษาสถานภาพเป็นนักศึกษาและค่าการขอกลับคืนสภาพเป็นนักศึกษาโดยไม่ปรากฏรายการลงทะเบียนเรียนแต่อย่างใดนะครับคือสำคัญก็อยู่ที่การลงทะเบียนเนี่ยนะครับเสียค่าหน่วยกิจนะครับกรณีดังกล่าวจึงรับฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่1ได้พักการศึกษามาโดยตลอดไม่ได้ตั้งใจที่จะศึกษาตามโครงการศึกษาที่ผู้ฟ้องคดีกำหนดถึงแม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะกล่าวอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่1ได้เพียรพยายามตั้งใจเรียนอย่างดีที่สุดแล้วนั้นแต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนเพียงแต่ลงทะเบียนรักษาสถานภาพเป็นนักศึกษาจึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่1ไม่ตั้งใจและเพียรพยายามศึกษาให้ดีที่สุดการประพฤติดังกล่าวจึงเป็นการหลีกเลี่ยงละเลยทอดทิ้งยุติหรือเลิกการศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาตามโครงการศึกษาอันเป็นการกระทำผิดสัญญาการรับทุนข้อ5นะฮะข้อ5และเป็นเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1จะต้องรับผิดชดใช้ทุนที่ผู้ฟ้องคดีได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้นกับใช้เงินอีก2เท่าของจำนวนทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ผู้ฟ้องคดีทันทีตามนัยยะข้อ6วรรค2ของสัญญาฉบับเดียวกันอย่างไรก็ตามครับอันนี้ศาลปกครองสูตรวินิจฉัยต่อนะครับแม้สัญญาการรับทุนองค์การบริหารส่วนตำบลลงวันที่10กุมภาพันธ์2553ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่1ข้อ9วรรค1และวรรค4จะกำหนดให้ในกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ไม่ประพฤติหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ในประการ1ประการใดจนผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่23พฤษภาคม2559สั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ยุติการศึกษาถ้าผู้ถูกฟ้องคดีที่1ได้เข้ารับราชการอยู่ในหน่วยงานผู้ฟ้องคดีแล้วผู้ถูกฟ้องคดีที่1จะไม่ต้องรับผิดชดใช้ทุนที่ผู้ฟ้องคดีได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้นนี่คือข้อความในสัญญานะครับกับใช้เงินอีก2เท่าของจำนวนทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ผู้ฟ้องคดีก็ตามแต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ยังคงต้องปฏิบัติตามสัญญาพิพาทข้อ8นะฮะที่กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ต้องรับราชการอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นหน่วยงานของผู้ฟ้องคดีติดต่อกันไม่น้อยกว่า2เท่าของระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ได้รับทุนตามสัญญานี้เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงตามคำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง2ว่าหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ยุติการศึกษาตามหนังสือลงวันที่23พฤษภาคม2559ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็ยังคงรับราชการอยู่ในหน่วยงานของผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยในช่างสำรวจมาโดยตลอดตามสัญญาจ้างพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอเมืองจังหวัดนะครับลงวันที่16เมษายน2558ซึ่งข้อ3กำหนดว่าผู้ฟ้องคดีตกลงจ้างพนักงานจ้างมีกำหนด4ปีเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2559และสิ้นสุดในวันที่30กันยายน2563ครับซึ่งผู้ฟ้องคดีก็มีได้โต้แย้งมาในคำแก้อุทธรณ์ข้อเท็จจริงจึงฟังเป็นยุติว่าหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดียุติการศึกษาผู้ถูกฟ้องคดีที่1ยังคงทำงานอยู่ในหน่วยงานของผู้ฟ้องคดีเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่1ได้รับทุนการศึกษาจากผู้ฟ้องคดีไปทั้งหมดจำนวน 66,000 บาทจึงเท่ากับว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่1ได้รับทุนการศึกษาจำนวน2ปีนะครับตามข้อ 8.2 ของหนังสือกระทรวงมหาดไทยลงวันที่12กันยายน2552นะครับเรื่องซักซ้อมวิธีการให้ทุนการศึกษานั่นนะครับข้อก่อหลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนผู้ถูกฟ้องคดีที่1จึงต้อง
ชดใช้ทุนโดยรับราชการเป็นเวลา4ปีนะครับซึ่งเป็น2เท่าของระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ได้รับทุนการได้รับทุนตามสัญญาก็ตามสัญญาพิพาทข้อที่8เมื่อนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่23พฤษภาคม2559แจ้งยกเลิกสัญญาการรับทุนและให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ยุติการศึกษาจนถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยื่นอุทธรณ์คดีนี้เป็นเวลา5ปีแล้วผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็ยังคงรับราชการอยู่ในหน่วยงานของผู้ฟ้องคดีมาโดยตลอดซึ่งเกินกว่า2เท่าของระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ได้รับทุนโดยไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่1ได้ลาออกจากราชการจึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ได้ชดใช้ทุนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเสร็จสิ้นแล้วตามสัญญาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาการรับทุนข้อ8ผู้ถูกฟ้องคดีที่1และผู้ถูกฟ้องคดีที่2ในฐานะผู้ค้ำประกันจึงไม่จำต้องชดใช้ทุนพร้อมค่าปรับอีก2เท่าให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งนี้ตามสัญญาการรับทุนข้อ9วรรค1และวรรค4อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง2ฟังขึ้นนะครับเพราะนั้นการที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาตามที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะครับศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วยพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นยกฟ้องและให้คืนค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ทั้งหมดให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองครับนี่คือคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดหมายคดีหมายเลขแดงที่ออ่าง22ทับ2567ครับท่านผู้ฟังก็ฟังดูแล้วท่านผู้ฟังที่เป็นผู้รับทุนนะฮะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งก็เข้าใจว่าก็น่าจะมีประเด็นปัญหาในการฟ้องคดีถ้าในสัญญาการรับทุนได้เขียนเอาไว้ดังเช่นในคดีพิพาทที่นำมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วเนี่ยก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจทีเดียวครับก็จะเข้ากรณีที่ว่ารับทุนไปแล้วแต่เรียนไม่จบนะโดยปกติก็ต้องใช้เงินคืนแล้วก็ต้องชดใช้หรือถ้าเรียนจบไม่ต้องชดใช้เงินคืนแต่ว่าก็ต้องทำงานใช้ทุนไปอีก2เท่านะครับกรณีที่จะต้องชดใช้เงินก็ต้องเสียค่าปรับด้วยนะครับก็ปรากฏว่าในสัญญาข้อที่8เนี่ยนะฮะของกรณีพิพาทของผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีในคดีนี้เนี่ยกำหนดเอาไว้ขออ่านซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าเมื่อผู้รับสัญญากำหนดให้ข้าพเจ้าเข้ารับราชการอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลจุดๆนะครับข้าพเจ้าสัญญาว่าข้าพเจ้าจะเข้ารับราชการอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลติดต่อกันไม่น้อยกว่า2เท่าของระยะเวลาที่ข้าพเจ้าได้รับทุนตามสัญญานี้และข้อที่9วรรคที่1กำหนดว่าถ้าข้าพเจ้าไม่ยอมรับราชการในอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้าพเจ้าไม่ประพฤติหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ในประการหนึ่งประการใดข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชดใช้ทุนที่ผู้รับสัญญาได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้นกับใช้เงินอีก2เท่าของจำนวนทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ผู้รับสัญญาด้วยทันทีนะครับอันนี้ก็คือถ้ากรณีของผู้ฟ้องคดีรายนี้ถ้าไม่มีข้อ8เนี่ยก็ต้องเข้าข้อ9นะครับเพราะในบังเกิดว่าข้อ8เนี่ยเขียนเอาไว้เช่นนั้นน่ะในสัญญาข้อ8เนี่ยก็ถ้าเกิดว่าเรียนไม่จบแต่ก็ยังรับราชการอยู่ต่อไปนะครับไม่น้อยกว่า2เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุนนะก็เรียนมา2ปี2เท่าก็เป็น4ปีนะครับปรากฏว่านับถึงวันที่ยื่นอุทธรณ์เนี่ยผู้ถูกฟ้องคดีก็ยังรับราชการอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีเนี่ยศาลก็เลยมีคำพิพากษาให้ยกฟ้องนะครับก็ถือว่าทำงานใช้ทุนไปถึงแม้ว่าเรียนไม่จบนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับก็ด้วยความรวดเร็วนะครับแล้วก็วันนี้สาระแน่นเลยทีเดียวนะก็เลยไม่ได้มีโอกาสที่จะทักทายท่านผู้ฟังนะครับก็อย่าลืมติดตามรับฟังรายการคุยเรื่องคดีปกครองของสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์นะครับถ้ามีข้อแนะนำติชมใดก็ตามแต่ก็ส่งเสียงเรียกกันมาโทรศัพท์มาที่หมายเลข0562192234ต่อ1209หรือ1215นะฮะในวันและเวลาราชการนะครับนี่เป็นหมายเลขของศาลปกครองนครสวรรค์ทางไปรษณีย์ก็9/9หมู่ที่7ตำบลกลางแดดอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์รหัสไปรษณีย์60,000นะครับ
ทรศัพท์สายด่วนสารปกครองเลข4ตัวครับ1355ก็รับฟังได้รายการของเราก็เผยแพร่ทาง YouTube ด้วยนะครับมีท่านผู้ฟังหลายๆท่านที่สนใจในการที่จะรับฟังรายการนี้แล้วก็ให้ความสำคัญในการให้คำแนะนำปรึกษาจากสารปกครองนครสวรรค์นะครับอยู่ต่างจังหวัดที่ไม่ได้อยู่ในเขตอำนาจของสารปกครองนครสวรรค์ก็ได้รับการรายงานจากน้องๆว่าก็มีท่านผู้ฟังรายการเนี่ยโทรมาปรึกษาอยู่เป็นจำนวนมากทีเดียวนะครับก็เฉลี่ยกันไปนะครับบางทีสายอาจจะไม่ว่างบ้างก็พยายามโทรมาแล้วกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยท่านสามารถขอรับคำแนะนำได้ทุกสารนะครับที่ท่านอยู่ใกล้นะฮะของสารปกครองจะมีเจ้าที่ให้คำแนะนำปรึกษานะครับแต่ถ้าหากว่าอยากจะขอคำแนะนำปรึกษาจากสำนักงานสารปกครองนครสวรรค์จากสารปกครองนครสวรรค์หรือว่าอาจจะขอคุยกับผมก็ได้นะครับก็ให้น้องๆเขาโอนสายมาให้นะถ้าผมว่างในเวลานั้นผมก็จะยินดีที่จะพูดคุยแล้วก็รับฟังรวมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาได้นะครับเอาละครับวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงไปนะฮะอย่างรวดเร็วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่ารายการของเราก็จะเป็นที่พึ่งเป็นที่ให้ความรู้กับท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็ขอบคุณที่เป็นแฟนรายการติดตามรับฟังกันมาโดยตลอดนะครับถ้ามีความคิดเห็นอะไรอย่างไรก็ทิ้งมาใน YouTube ตอนล่าสุดได้นะครับผมก็จะนำเอามาตอบมาอธิบายให้ฟังนะครับสำหรับวันนี้ผมและก็ทีมงานคุยเพื่อเรื่องคดีปกครองนะครับขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนต่อไปครับสวัสดีครับต้นไม้ใหญ่ที่ไม่ยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้าแกร่งรากยังแข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เรารวนและเลื่อมล้ำจะยืนข้างความเป็นธรรมด้วยหัวใจ